ถ้าเราอยู่ในโลกของนิยายกำลังภายในนะครับแล้วผมมีลูกจะให้ลูกเรียนอะไรนึกถึงกำลังภายในก็ต้องหมัดมวยดาบกระบี่อาวุธลับใช่ไหมครับบางคนก็ส่งลูกไปเข้าสำนักเซาหลินวูตึงเข้าโรงเรียนใช่ไหมครับหรือบางคนก็สอนกันเองที่บ้านเป็นวิชาประจำตระกูลคนสมัยก่อนเก่งนะครับสอนกันเองเนี่ยต่อเรือแล่นรอบโลกก็ได้หลอมโลหะทำดินปืนหรือกระทั่งคำนวณการเคลื่อนที่ของดวงดาวในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เรียนแบบนี้กันละครับคนสอนก็ล้มหายตายจากไปกันหมดแล้วร้อยปีมานี้นะครับโลกเราเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมประเทศไทยก็กับอีกหลายประเทศนะครับก็ลอกระบบการศึกษาเข้ามาเรามีโรงเรียนครับในประเทศไทยเราสอนอะไรบ้างเราสอนภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมวัฒนธรรมใช่ไหมครับสุขศึกษาพละศิลปะการงานอาชีพแล้วก็ภาษาต่างประเทศเราสร้างครูสร้างโรงเรียนขึ้นมาสอนวิชาเหล่านี้จนเราลืมกันไปแล้วว่าเราเรียนกันไปทำไมสอนกันไปทำไมพอถูกตั้งคำถามนะครับเราก็ตอบตามกันไปครับว่าวิชาพวกนี้น่าจะเป็นพื้นฐานของทุกอย่างในห้องนี้มีใครพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้บ้างไหมครับก็ส่วนมากคงได้กันนะครับรู้จักคำว่าประติชยาวิเศษไหมครับประติชยาวิเศษเชื่อไหมครับว่าคำนี้เราเรียนกันในวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ม.1ครับซึ่งถ้าเราเกือบทุกคนได้เรียนวิชานี้มาได้เรียนคำนี้มาเนี่ยแปลว่าคนที่ออกแบบหลักสูตรเนี่ยก็ต้องเชื่อมันน่าจะสำคัญมากใช่ไหมครับมันน่าจะสำคัญมากสำหรับพวกเราซึ่งมันก็อาจจะสำคัญจริงๆอะครับสำหรับคนจำนวนหนึ่งแล้วก็อาจจะไม่ค่อยสำคัญนักสำหรับคนอีกหลายๆคนเพราะว่าเราลืมเรื่องนี้ไปแล้วจำไม่ได้ว่าเคยเรียนมาด้วยซ้ำไปมีอะไรครับที่เราลืมไปแล้วพันธะโคเวเลนต์อันนี้คุณชื่อใช่ไหมครับเคยได้ยินอยู่ปีพาทมีเครื่องดนตรีกี่ชิ้นอะไรบ้างเคยเรียนเนาะไม่อยู่ในความทรงจำเลยสิ่งนี้คือหลักสูตรแกนกลางครับเรียนกัน12ปีในโรงเรียนเป็นพื้นฐานของทุกอย่างไม่ว่าจะโตขึ้นมาเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นชาวนาเป็นคนทำอาหารก็ต้องเรียนแกนกลางชุดนี้เป็นพื้นฐานของทุกอย่างจริงๆหรือเปล่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่พอลูกอายุได้สัก4ขวบก็เริ่มส่งลูกเข้าโรงเรียนแนวหน่อยแล้วก็เข้าโรงเรียนทางเลือกครับซึ่งในที่สุดก็พบว่าทางที่โรงเรียนเลือกเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทางที่เราอยากจะเลือกลูกยังต้องอยู่ในโรงเรียนนะครับเรียนเหมือนกับคนอื่นเรียนตามกันไปเนี่ยวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงต้องเรียนพิเศษต้องท่องสูตรคูณสำหรับเด็กป.2 นะครับ7ขวบไม่นับว่ามีหลายๆปัญหาที่ทำให้เราคิดว่าทางนี้อาจจะไม่ใช่ทางของเราคือเรารู้สึกว่าลูกเราเนี่ยกำลังเหมือนม้าแข่งที่ถูกปั้นถูกเลี้ยงขึ้นมาเพื่อแข่งในสนามแข่งที่ใครสักคนหนึ่งขีดเส้นไว้ให้โดยไม่ได้สนใจธรรมชาติของเขาเลยว่าเขาอาจจะเป็นม้าป่าที่อยากวิ่งอย่างอิสระอยู่ในทุ่งกว้างหรืออาจจะไม่ใช่ม้าด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นเพียงกระรอกตัวเล็กๆที่ชอบแทะผลไม้อยู่บนต้นไม้หรือกระรอกเดี๋ยวนี้อาจจะชอบอยู่บนเสาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยมาคิดถึงเรื่องโฮมสคูลโฮมสคูลโดยพฤตินัยง่ายมากครับคือถ้าเรายังไม่ได้เข้าโรงเรียนก็แค่ไม่ต้องเข้าถ้าอยู่ในโรงเรียนก็แค่ออกไปจากโรงเรียนก็เป็นโฮมสคูลละสิ่งที่เราไม่ค่อยรู้กันคือพระราชบัญญัติการศึกษาไทยฉบับปัจจุบันนะครับซึ่งใช้กันมาตั้งแต่ปี2542 20ปีครับจริงๆก็ค่อนข้างใหม่ให้สิทธิในการจัดการศึกษาไว้ค่อนข้างกว้างขวางมากโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเห็นแก่ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญรวมทั้งให้สิทธิ
พ่อแม่ในการจัดการศึกษาให้กับลูกโดยสามารถเขียนหลักสูตรเองที่แตกต่างจากหลักสูตรแกนกลางได้ครับจดทะเบียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอยู่ทุกจังหวัดครับหรือในกรุงเทพก็แถวๆถนนศรีอยุธยาฟรีครับไม่เสียเงินแถมได้เงินสนับสนุนจากภาครัฐด้วยคือปกติเขาเอาเงินตรงนี้ให้โรงเรียนพอเราจดทะเบียนเองเขาก็เอาเงินมาให้เราหรือวิธีอื่นๆครับอย่างเช่นสถาบันการศึกษาทางไกลอยู่ที่ท้องฟ้าจำลองครับไปสมัครรับหนังสือกลับบ้านแล้วก็เจอกันอีกทีวันสอบเลยฟรีอีกถ้าชอบแบบจ่ายเงินก็ได้ครับมันมีอีกหลายวิธีเราสามารถจดทะเบียนกับหลักสูตรเบื้องนอกนะครับผ่านเว็บไซต์ผ่านเอเจนต์หรือแม้แต่สอบเทียบหลักสูตร GED หรือ A-level ของต่างประเทศเองนะครับแล้วก็เอามาเทียบวุฒิม.6ได้เลยการศึกษามีทางเลือกครับแล้วก็โฮมสกูลเป็นทางเลือกหนึ่งโฮมสกูลสอนอะไรบ้างจริงๆมันสอนอะไรก็ได้ครับเราเรียนอะไรก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราผมเล่าเรื่องมีอยู่ปีหนึ่งเราเล่นบอร์ดเกมกันหนักมากปีนั้นแทบจะเล่นบอร์ดเกมกันทั้งปีลูกเล่นบอร์ดเกมตลอดเวลาแล้วก็พอตอนประเมินเราก็เลยเอาบอร์ดเกมมาตั้งอาจารย์ที่ท่านมาร่วมประเมินท่านก็พยายามหาข้อดีครับท่านก็คงนึกไม่ออกไอ้พวกนี้มันเล่นบอร์ดเกมมันได้อะไรวะท่านก็บอกว่าเรียนบอร์ดเกมก็ดีนะเล่นบอร์ดเกมก็คงได้ภาษาอังกฤษเราก็บอกครับอาจารย์ก็บอร์ดเกมส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าบอร์ดเกมกล่องนี้ผมยกขึ้นมากล่องนึงนะครับผลิตมาแล้ว20ปีถูกแปลเป็น30ภาษาทั่วโลกขายไปแล้ว20ล้านกล่องเป็นมูลค่า 20,000 ล้านบาทเราต้องปลูกข้าวกี่ตันนะครับถึงจะมีมูลค่าเท่ากับบอร์ดเกมที่เป็นกระดาษทุ่มพลาสติกกล่องเดียวเราก็เลยให้ลูกศึกษาเรื่องนี้แต่เก่งก็ต้องถือว่าด้วยคำรบต่อชาวนานะครับเพราะว่าเราเรียนทำนาปลูกข้าวกันด้วยเราเรียนกันหลายรูปแบบจริงๆแล้วโฮมสกูลเรียนอะไรก็ได้อย่างที่ว่าครับอยู่ที่ความสนใจของเด็กวิถีชีวิตของครอบครัวเราอาจจะมาพูดถึงข้อกังวลดีกว่าว่าคนทำโฮมสกูลเนี่ยบางทีก็มักจะโดนทักท้วงหรือมีข้อกังวลมาจากคนที่ไม่ได้ทำก่อนเลยว่าเอ๊ะโฮมสกูลก็ดีนะแต่ว่าลูกจะมีสังคมหรือเปล่าคือส่วนมากเราเข้าใจว่าโฮมสกูลคือพ่อแม่สอนแล้วเก็บลูกไว้ที่บ้านใช่ไหมครับทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับมันไม่มีความจำเป็นแกเราเรียนที่ไหนก็ได้ครับเรียนในร้านกาแฟเรียนในทะเลเรียนในภูเขาเรียนในทุ่งนาเมื่อสัก10ปีก่อนครับผมเจอกลุ่มพ่อแม่โฮมสกูลสัก 10-20 คนเราก็ได้โอกาสนะจัดตั้งกลุ่มที่โฮมสกูลเน็ตเวิร์คขึ้นมาจริงๆก็ง่ายๆครับแค่กดปุ่มบน Facebook โฮมสกูลเน็ตเวิร์คเริ่มขึ้นมามีกันอยู่สัก20ครอบครัวครับตอนแรกก็แค่เอาไว้นัดกันทำกิจกรรมนะให้เพื่อนมีลูกเล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้ผ่านมา10ปีในปัจจุบันโฮมสกูลเน็ตเวิร์คมีสมาชิกกว่า 57,000 คนครับทั้งคนที่เป็นโฮมสกูลเลอร์เองแล้วก็บุคคลที่สนใจทั่วไปลูกเรามีเพื่อนทั้งชาวโฮมสกูลทั้งไม่โฮมสกูลแล้วก็อื่นๆจากทั้งทั่วประเทศแล้วจะเก่งคือทั่วโลกนะไม่ใช่ไม่มีสังคมโฮมสกูลต้องรวยโอ้คนทำโฮมสกูลต้องรวยอันนี้โดนข้อหานี้หนักมากจริงๆคือถ้าผมรวยผมอาจจะส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ครับแล้วก็ผมเอาเวลาไปหาเงินนะครับเพราะว่าคนรวยต้องหาเงินใช่ไหมโฮมสกูลส่วนมากก็เราท่านๆเนี่ยครับเหมือนกันนะครับมักจะเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆเป็นเกษตรกรเป็นฟรีแลนซ์ก็มีครับขายของออนไลน์ก็มีเด็กเติบโตได้จากการกินข้าวแล้วก็มีที่นอนนะครับเรามีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยบางคนมีมากหน่อยก็สามารถจัดการศึกษาที่ใช้เงินมากได้ไม่มีไม่ต้องใช้ซึ่งมันต่างกันในโรงเรียนนะครับคือในโรงเรียนเปิดเทอมมาเนี่ยยังไงจะมีหรือไม่มีก็ต้องจ่ายเท่านี้แน่นอนรู้เลยว่าต้องจ่ายแล้วก็ถ้าเกิดลูกเกิดจะเรียนเก่งขึ้นมาเดือดร้อนละเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีห้องเรียนพิเศษใช่ไหมครับที่เด็กเรียนเก่งๆก็ต้องไปเข้าห้องเรียนพิเศษซึ่งจ่ายเพิ่มครับพ่อแม่ต้องจ่ายเพิ่มโฮมสกูลมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยครับมาอีกหัวข้อหนึ่งโฮมสกูลเนี่ยพ่อแม่สอนกันเองจะได้มาตรฐานเหรออันแรกก่อนเลยผมพูดถึงเรื่องทางกฎหมายไปแล้วว่าโฮมสกูลเนี่ยจัดเป็นสถานศึกษานะครับเทียบเท่าโรงเรียนโรงเรียนก็เป็นสถานศึกษา
ในแง่ของกฎหมายแล้วเนี่ยมองสถานศึกษาเท่ากันครับดังนั้นโฮมสกูลกับโรงเรียนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันทุกประการนะครับอันดับที่2คือมาตรฐานที่เราเรียกว่าคุณภาพใช่มั้ยครับเราอาจจะดูประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นฟินแลนด์ที่เขาว่าดีใช่มั้ยครับเด็กเรียนไม่เยอะเรียนไม่เหมือนเมืองไทยเลยหรือสิงคโปร์เรียนหนักมากก็เรียนไม่เหมือนเมืองไทยฮะแต่ละคนก็มีมาตรฐานของตัวเองมีคุณภาพของตัวเองซึ่งไม่จําเป็นต้องเหมือนกันแปลว่าคําว่ามาตรฐานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใช่มั้ยครับขึ้นอยู่กับที่ไหนใครมันไม่จําเป็นต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันไม่นับว่าในปัจจุบันเนี่ยคือโลกมันเปลี่ยนไปรวดเร็วมากมาตรฐานของไทยเราเนี่ยเราอาจจะต้องมาคิดกันใหม่ด้วยซ้ำไปว่ายังเหมาะสมกับโลกสมัยใหม่หรือเปล่าเรายังขี่ม้าเรียนขี่ม้ากันอยู่หรือเปล่าขณะที่โลกเขาขับรถกันแล้วก็ถ้ารถเสียเนี่ยเราจะเอารถไปซ่อมหรือซื้อรถคันใหม่โดยที่เราไม่ได้ขี่ม้าไปทำงานหรืออาจจะดูที่ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเราทุกคนเรียนภาษาอังกฤษคนละ12ปีคุณภาพไม่ว่าจะวัดผลโดยในประเทศหรือต่างประเทศเรารู้อยู่แล้วว่าเรากำลังอยู่ท้ายตารางเรากำลังแข่งกันไปสู่มาตรฐานที่เป็นมาตรฐานท้ายตารางหรือเปล่าข้อกังวลข้อสุดท้ายของการทำโฮมสกูลคือเราคิดว่าโฮมสกูลเนี่ยเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องเสียสละมากทิ้งชีวิตทิ้งอนาคตเพื่อลูกเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าผมเล่าเรื่องหนึ่งแล้วกันคือสมัยผมยังไม่มีลูกครับก็ทำงานหนักเราก็มองผู้ใหญ่แบบที่ผู้ใหญ่กว่าเรานะห้าโมงปุ๊บกลับบ้านหรือบางคนกลับบ้านตั้งแต่สามโมงสี่โมงเขาอ้างประจำคือไปรับลูกเราก็มองเฮ้ยพวกนี้มันทำงานเช้าช่ำเย็นช้ามันจะเจริญเหรอพอตอนเรามีลูกสิ่งนี้มันกลับมาถึงเราครับผมต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้าก่อนลูกตื่นแล้วก็กลับมาตอนที่ลูกหลับแล้ววันเสาร์อาทิตย์ยังต้องหอบงานมาทำที่บ้านลูกเคาะประตูอยากเล่นกับพ่อก็ต้องล็อกประตูไม่งั้นงานไม่เสร็จจนเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองใหม่ครับว่าความสำเร็จความสุขในชีวิตของเราคืออะไรกันแน่10ปีที่ออกจากงานมาอยู่กับลูกเปลี่ยนชีวิตใหม่มันไม่ใช่การเสียสละแต่มันเป็นทางเลือกใหม่ของชีวิตที่เรามีสิทธิ์จะเลือกเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราคืออะไรการจัดการศึกษาคืออะไรเราอาจจะเลือกที่จะรอให้การเมืองดีหรือมีรัฐมนตรีในฝันมาทำเรื่องนี้ทำเรื่องการศึกษาที่ดีให้กับลูกของเราแต่เด็กเติบโตขึ้นทุกวันครับเราอาจจะเลือกที่จะรอหรือลงมือทำวันนี้เราไม่ใช่ม้าแข่งที่ถูกคนบังคับปิดตาครับเรามีอิสรภาพเรามีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้เรามีอิสรภาพในการเลือกที่ไม่มีใครพลากตรงนี้ไปจากเราได้เราสามารถเลือกเส้นทางอะไรก็ได้และรับผลของเส้นทางนั้นที่เกิดขึ้นผมทำเรื่องนี้มา10กว่าปีแล้วครับแล้วก็เพื่อนๆเราอีกหลายคนก็ทำเรื่องนี้ด้วยกันมาเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำโฮมสกูลครับเพียงแต่ว่าอาจจะกลับมาสำรวจตัวเองคุยกับลูกมองให้กว้างขึ้นเพื่อจะดูว่ามันมีเส้นทางอื่นๆมีความเป็นไปได้อื่นๆอีกหรือเปล่าแล้วเราจะพบกับเส้นทางใหม่ๆพร้อมกับเพื่อนร่วมทางที่พร้อมจะจับมือเดินไปพร้อมกับเราขอบคุณครับThank you.